ขอขอบคุณการบินไทยสมัยซิกเนเจอร์ลอร่าเมอร์เซียวีทราเวลนิตยสารฟรีก๊อปปี้รายเดือนเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยสามารถติดตามอ่านได้ออนไลน์ได้ที่ www.itchu.com/vtravelmag สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการ Smart Guide ทางช่อง Smart SME กับดิฉันค่ะชินพิมพ์ชินภคพัชชนค่ะผู้ชมขาต้องบอกว่าตอนนี้นะคะธุรกิจเรื่องราวเกี่ยวกับความงามไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางสกินแคร์นะคะหรือรวมไปถึงผลิตภัณฑ์นะคะที่จะช่วยส่งเสริมสุขภาพดีๆให้กับเราเนี่ยมีอยู่มากมายค่ะแต่เราจะมีวิธีคัดเลือกคุณภาพสินค้าหรือคัดเลือกผู้ผลิตผู้จัดจำหน่ายได้อย่างไรวันนี้ค่ะชินมีนักธุรกิจหญิงนะคะที่อยากจะมาแนะนำสินค้านะคะรวมไปถึงแนะนำธุรกิจของเธอฝากคุณผู้ชมต้องบอกว่าธุรกิจของเธอเนี่ยเลือกด้วยหัวใจและใส่ใจคุณภาพมากๆไปพบกับเธอกันเลยค่ะกับเราแล้วตรงนี้นะคะขอต้อนรับคุณบิวค่ะคุณเพียงพรสุวรรณประทีปนะคะ Managing Director บริษัทพิงค์ PO จำกัดและ PO Corporation จำกัดสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณบิวต้องบอกว่าเป็นสาวเก่งนะคะอย่างที่แนะนำผู้ชมเพราะว่านำเข้าสินค้าหลากหลายประเภทเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความงามนะคะเครื่องสำอางนะคะหรือรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ดูแลเรื่องสุขภาพด้วยใช่ค่ะถามเลยเราได้ยิน2ชื่อ Pink PO กับ PO Corporation 2บริษัทนี้แตกต่างกันยังไงคะ Pink PO จะเป็นบริษัทนำเข้าเครื่องสำอางนะคะจากต่างประเทศซึ่งก็จะเป็นแบรนด์ Too Faced Too Faced ค่ะแล้วก็วัยรุ่นกำลังนิยมกันเลยใช่ใช่ค่ะแล้วก็นำเข้าต่างๆของเราก็จะเป็นฝั่งของนำเข้าในขณะที่ฝั่งของ PO Corporation ก็จะเป็นแบรนด์ที่เราทำเองผลิตเองแล้วก็ทำแบรนด์เองทำตลาดเองงั้นเรามารู้จัก2บริษัทกันดีกว่าเริ่มจากบริษัทนำเข้าก่อนดีกว่าอย่างที่เห็นเลยก็คือ Too Faced และกำลังจะมีตามติดมาเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะนั่นก็คือ Red Earth Red Earth ทำไมถึงเลือก Too Faced ก่อนเลย Too Faced นี่จริงๆเป็น Destiny ซึ่งเราไปเจอกับเจ้าของแบรนด์คือคุณเจอร์ใช่ค่ะไปเจอนี่เรียกว่าต้องมันเดสตินีจริงๆเพราะเจอในซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกาไม่ได้เป็นความตั้งใจไม่ได้ตั้งใจค่ะคือไปเที่ยวคุณแม่แม่ต้องใช่อะไรเงี้ยใช่ค่ะก็เลยแบบถามแม่ว่าเอายังไงดีแม่ก็บอกก็เข้าไปเจอเขาเลยเข้าไปคุยกับเขาอะไรเงี้ยเข้าไปทักทายก็เลยเข้าไปเลยแล้วก็บอกว่าเราเป็นดิสทริบิวเตอร์จากเมืองไทยหน้าอะไรเงี้ยค่ะก็เลยมีการติดต่อกันแล้วก็ได้แบรนด์มาอยู่กับ Too Faced มากี่ปีแล้วคะ5ปีค่ะ5ปีเต็มและกำลังจะเข้าสู่อีกแบรนด์นึงก็คือRed Earth Red Earth ทำไมถึงเป็น Red Earth Red Earth นี่จริงๆต้องบอกว่าเป็นลูกเก่าเพราะว่าเคยทำอยู่ตั้งแต่ตอนอยู่ที่ไมเนอร์นะคะแล้วก็Red Earth นี่อยู่กับไมเนอร์มา20ปีมันถึงเวลาที่เหมือนเขาหมดคอนแทรคกันประมาณนี้ค่ะจริงๆไม่ได้เป็นความตั้งใจเลยสำหรับ Red Earth เพราะว่าเป็นของเหมือนเป็นของครอบครัวเก่าของเราอะไรเงี้ยค่ะเราก็ไม่ยุ่งอยู่แล้วอะไรเงี้ยจนกระทั่งวันนึงเนี่ยเขาหมดคอนแทรคกันทางเจ้าของแบรนด์ Red Earth ก็เสาะแสวงหาว่าคนที่ทำ Too Faced คือใครเพราะว่าเขามาเดินแล้วเขารู้สึกว่าทำไม Too Faced ถึงได้ success ในเมืองไทยเขาก็เลยรู้สึกว่าเขาอยากจะเจอคนคนนี้ซึ่งเป็นเหมือนอีกหนึ่ง Destiny ใช่ค่ะเพราะว่าเขาตามหาตัวต้องบอกว่า6เดือนถึงเพิ่งทราบว่าเขาตามหาตัวเรามาอันนี้ก็คือ2มุมสำหรับสินค้าที่จะนำเข้าแล้วก็มุมมองในแง่ของการทำธุรกิจด้วยมาถึงบริษัทที่2กันค่ะบริษัทที่2ก็คือ PO Corporation ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าตลอดระยะเวลาประสบการณ์ที่เราบริหารแบรนด์ต่างๆมาเนี่ยการเป็นดิสทริบิวเตอร์มันเป็นอะไรที่ไม่แน่นอนเราทราบอยู่แล้วตั้งแต่ต้นเพราะว่าแบรนด์ไม่ใช่แบรนด์ของเราแต่ว่าโดยวิธีการทำงานของเราเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแบรนด์อะไรมาเวลาที่เราดูแลแบรนด์เนี่ยเราจะดูแลเหมือนเขาเป็นแบรนด์ของเราเป็นลูกของเราแต่เมื่อถึงวันหนึ่งที่เขาต้องไปอ่ะไม่ว่าจะด้วยเหตุผล
performance ไม่ดี performance ดีแต่เขาโตเขาจะต้อง move ต้องย้ายมันเป็นเหตุผลที่เกิดมาตลอดเวลาของทุกแบรนด์และทุกบริษัทที่เจอกันมาซึ่งอันนี้เนี่ยเรา aware เอาไว้ตลอดเวลาเราก็เลยคิดว่าเราต้องมีแบรนด์ของตัวเองเพราะวันหนึ่งเนี่ย asset distributor เนี่ย distributor เนี่ยวันหนึ่งถ้าไปมันไปเลย asset ไม่มีเป็นศูนย์ค่ะหายไปหมดหายไปหมดทั้งทีมเทอมทุกคนจะแบบกลายเป็นศูนย์เลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยหายวับไปกับตาเลยใช่ค่ะทันทีเราก็เลยคิดในตรงนี้เอาไว้ล่วงหน้าอยู่แล้วนะคะแล้วเราก็เลยผลิตแบรนด์ของตัวเองออกมาเรามาดูตัวอย่างสินค้าของคุณบิวกันดีกว่านะจะได้เห็นกันไปเลยมีอะไรบ้างได้ค่ะเอาตัวแรกแล้วกันนะคะจริงๆต้องบอกว่าตัวนี้เป็นตัวแรกค่ะคอร์เซตต้าซึ่งคอร์เซตต้านี่เป็นอาหารเสริมนะคะอาหารเสริมสำหรับผู้หญิงเราเข้ามาสู่ตลาดนี้เนี่ยเกิดจากว่ามีคนชักชวนเข้ามาตอนแรกไม่สนใจเลยแล้วก็แต่คือเขาก็เหมือนกับตอนเหมือนของ Red Earth ค่ะแต่อันนี้เนี่ยมาก่อนด้วยอย่างคอร์เซตต้าเนี่ยมันคือการปรับสมดุลภายในของผู้หญิงผู้หญิงทุกคนเนี่ยมีประจำเดือนอาการปวดท้องประจำเดือนอาการที่ไม่สบายตัวทุกอย่างเนี่ยมันจะไปลมจะมาหรือที่ผู้ชายเรียกกันว่าเวลาเหวี่ยงใช่ใช่มันเยอะมากตลอดชีวิตเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยคนทานได้ตลอดนะคะคือเรียกว่าตลาดมันใหญ่แล้วมันยาวนานเหมือนปรับยินอย่างในร่างกายใช่ค่ะให้สมดุลอยู่ตลอดเวลาเพราะเรามีการเปลี่ยนแปลงใช่ค่ะก็จะเป็นมีอะไรบ้างที่เป็นไฮไลท์ของตัวนี้ตัวนี้เนี่ยเป็นส่วนผสมจากธรรมชาตินะคะทั้งหมด9ตัวค่ะซึ่งทั้งทุกตัวเนี่ยคือธรรมชาติทั้งสิ้นสิ้นเลยจริงๆต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นไฮไลท์คงไม่ใช่เรื่องของอินกรีเดียนเพราะอินกรีเดียนเนี่ยมันคือโสมเห็ดลิ้นจือใบบัวบกตรงพวกนี้จริงๆเป็นไฮไลท์ค่ะแต่ว่าต้องบอกว่าสิ่งที่เป็นไฮไลท์สำหรับแบรนด์เราก็คือวันนี้เนี่ยคอร์เซตต้าเข้าไปในยุโรปแล้วซึ่งผ่านในเรื่องของ FDA ของเยอรมันได้รับการยอมรับในระดับนั้นแล้วไม่ธรรมดาจริงๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นไฮไลท์เป็นจุดขายนึงที่ให้ผู้บริโภคมั่นใจได้ว่าทานเถอะแล้วก็จะปรับสมดุลของเราและปลอดภัยอันนี้แนะนำเอาไว้สำหรับคุณผู้หญิงวัย20ปีขึ้นไปจนถึงวัยหมดประจำเดือนเรียกได้ว่าปรับสมดุลนะคะให้เรื่องราวของสุขภาพด้วยแล้วก็เป็นก็บอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยที่น่าภูมิใจนะคะเพราะได้รับการยอมรับในระดับโลกแล้วทีเดียวมาดูอีก2ชิ้นนี้หน่อยค่ะอันนี้ Enjoy Enjoy ต้องบอกว่าเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทใกล้เคียงกันแต่อันนี้สำหรับผู้ชายนะคะชื่อก็คงจะบอกพอ enjoy มีความสุข อันนี้ต้องบอกว่ามันคือไวอากร้าธรรมชาตินะคะซึ่งสิ่งที่แตกต่างคือความเป็นธรรมชาติเนี่ยทุกตัวเนี่ยผลิตมาจากส่วนผสมธรรมชาติหมดนะคะการใช้ของอันนี้ต้องบอกว่าไม่ได้ช่ำชองเราไม่ได้ใช้เองแต่ นี่เกิดจากการเราก็อาจจะบอกถึงความรู้สึกจริงๆไม่ได้ต้องบอกว่าแต่มันคือเกิดจากการเทสเกิดจากการวิจัยเหมือนกันในกลุ่มผู้ชายในกลุ่มผู้ชายผู้ชายจะบอกเลยว่าแตกต่างจากไวอากร้าทั่วไปเพราะว่าไวอากร้าเนี่ยมันคือการฟอร์สแต่อันนี้เนี่ยมันจะเป็นธรรมชาติมันสามารถทานบำรุงจริงๆคือทานเพื่อบำรุงที่เราใช้คำว่าไวอากร้าธรรมชาติเพื่อให้เข้าใจว่ามันใช้ทำอะไรได้บ้างแต่จริงๆแล้วมันคือสมุนไพรที่บำรุงร่างกายให้ร่างกายเนี่ยเหมือนกลับมาเป็นหนุ่มอายุ18อีกครั้งตลอดเวลาซึ่งผู้ชายเขาจะเข้าใจค่ะว่าอายุ18เป็นยังไงเอางี้ enjoy จริงๆคือไม่ใช่ดีดปุ๊บไม่ใช่แบบนั้นแต่มันเป็นธรรมชาติข้างในใช่ค่ะนะคะใช่ค่ะ enjoy และตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายคือบูยองนะคะบูยองตัวนี้เนี่ยจริงๆต้องบอกว่าเป็นครีมบำรุงผิวนำเสนอเลยเพราะว่าเราอยู่ในตลาดเครื่องสำอางมานานทำส่วนใหญ่แล้วจริงๆจะเป็นเรื่องของเมคอัพแต่ว่าเราเป็นผู้บริโภคเราใช้อยู่แล้วเราก็จะรู้สึกว่าเอ้ยมันจะมีแบรนด์ไหนไหมที่ราคาเข้าถึงคนทั่วไปที่ไม่ได้อยู่ในเคาน์เตอร์แบรนด์ค่ะคือในเคาน์เตอร์แบรนด์เรามั่นใจปลอดภัยแล้วก็เชื่อถือได้เห็นผลแต่ราคาสูงแต่เรารู้สึกว่าตลาดทั่วไปกลางๆเนี่ยเขาไม่มีโอกาสจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่ดีเลยใช่ค่ะคือความรู้สึกทุกคนเนี่ยผู้หญิงอยากสวยผู้หญิงอยากขาวโดยเฉพาะคนไทยคนไทยอยากขาวตรงนี้เนี่ยต้องบอกว่าเราเป็นส่วนผสมของดอกไม้นะคะดอกไม้7ชนิดแล้วก็เป็นดอกไม้ขาวทั้งหมดนะคะไม่ว่าจะเป็นดอกบัวมะลิกุหลาบแต่สิ่งสำคัญที่สุดคือดอกโสมซึ่งจะมีอินกรีเดียนต์นึงที่เป็นอนุมูลที่ทำให้ผิวขาวขึ้นใช่ค่ะแล้วก็ยังใส่แอคทีฟไวท์แล้วก็อัลฟาบูตินเพราะฉะนั้นเนี่ย9ตัวที่เป็นแอคทีฟของความขาวต้องฝากแล้วหน่อยค่ะคุณบิวขาเพราะว่าเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายคนบอกอุ๊ย
อยากหน้าขาวกระจ่างใสแล้วก็เป็นแบบธรรมชาติคุณผู้ชายหลายคนอาจจะอยาก enjoy นะคะแล้วก็ผู้หญิงหลายคนเชื่อว่าอยากจะปรับสมดุลนะคะรวมไปถึงอาจจะอยากติดต่อธุรกิจกับคุณบิวมีช่องทางการติดต่อไหนบ้างคะจริงๆแล้วเราทำในด้านของการโปรโมทเนี่ยครบนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook แล้วก็ Instagram นะคะแล้วก็เว็บไซต์รวมทั้งมี call center ด้วยซึ่งก็ขึ้นหน้าจอไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะยังไงก็ติดต่อสอบถามได้อยากจะเป็นลูกค้าหรืออยากจะเป็นคู่ค้าหรือมีอะไรอยากจะเสนอดิสติบิวเตอร์คนนี้เขาก็ยินดีรับฟังนะคะ ค่ะวันนี้ขอบคุณคุณมิวมากขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวขอทิ้งท้ายไปนิดนึงนะคะต้องบอกว่ามีเทคนิคการแต่งหน้าใหม่ๆรวมถึงสินค้าชิ้นพิเศษจาก Too Faced มาฝากด้วยค่ะหรือเรียกได้ว่าเป็นเฟสติวัลหนึ่งเดียวที่เฉลิมฉลองไลฟ์สไตล์ดนตรีและศิลปะเรียกได้ว่าครบทุกอย่างในประเทศไทยโดยงานนี้ได้เตรียมเปิด The Feel and สยามคันที่คลับพัทยาเพื่อรอรับเหล่าวันเดอร์ด้วยโปรแกรมและไลน์อัพศิลปินมากมายหลากหลายกิจกรรมได้แก่ศิลปะดนตรีสุขภาพรวมไปถึงการผจญภัยและ Farm to Feel Talk และ Workshop และประสบการณ์สำหรับครอบครัวเพื่อให้วันเดอร์ได้สัมผัสกับประสบการณ์สุดพิเศษที่แตกต่างไม่เหมือนใครถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยค่ะเป็นยังไงคะวันนี้ได้เรื่องราวของเทคนิคการแต่งหน้าอย่างสวยงามนะคะรวมไปถึงเทคนิคการทำธุรกิจอย่างมืออาชีพกันด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณจริงๆนะคะสถานที่ของเรานะคะวันนี้ Counter to Face Central ลาดพร้าวค่ะแล้วก็ต้องฝากผู้ชมติดตามรายการของเราด้วยนะคะรวมไปถึงแฟนเพจแล้วก็ Instagram ของชีนและทริปหน้ามาติดตามกันใหม่ดูซิว่าชีนจะมีธุรกิจหรือว่าเรื่องราวอะไรที่น่าสนใจมาอัปเดตคุณผู้ชมกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะขอขอบคุณการบินไทยสมายซิกเนเจอร์ลอร่าเมอร์เซียวีทราเวลนิตยสารฟรีก๊อปปี้รายเดือนเหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยสามารถติดตามอ่านได้ออนไลน์ได้ที่ www.itchu.com/vtravelmag สิ่งที่เป็นไฮไลท์สำหรับแบรนด์เราก็คือวันนี้เนี่ยคอร์เซต้าเข้าไปในยุโรปแล้วซึ่งผ่านในเรื่องของ FDA ของเยอรมันได้รับการยอมรับในระดับนั้นแล้วไม่ธรรมดาจริงๆใช่ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันเนี้ยถือว่าเป็นความภาคภูมิใจเป็นไฮไลท์เป็นจุดขายหนึ่ง